เป็นตัวอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องตั้งแต่ฉันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมาสัก 6-7 ปีที่แล้วที่ฉันได้ขึ้นไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะให้นักเรียนปีหนึ่งอยู่ในห้องพักภายในมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อความสะดวกสบายและการปรับตัวเข้ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยตัวหอพักนี้ก็แบ่งเป็น2พื้นที่นะคะมีหอพักหญิงและหอพักชายด้วยความที่มหาวิทยาลัยของฉันนั้นอยู่ที่ตีนเขาเอาเป็นว่าติดธรรมชาติสุดๆเลยก็ว่าได้เรื่องมันมีอยู่ว่าฉันกับเพื่อนอีก4คนได้ไปเที่ยวถนนคนเดินในตัวเมืองแล้วก็ไปต่อที่ร้านบันเทิงกันจนเลยเวลาเข้าหอพักจำได้ว่าตอนนั้นเราขับรถกันมากว่าจะถึงหน้ามหาวิทยาลัยก็เป็นเวลา5ทุ่มแล้วฉันกับเพื่อนๆก็ดื่มกันมาเล็กน้อยเราเลยขับรถไปส่งเพื่อนผู้ชายที่หอพักชายในเพราะเรา3คนที่เป็นผู้หญิงได้ไปเช่าห้องพักด้านนอกเอาไว้แต่เพื่อนเราที่เป็นผู้ชายไม่อยากเสียเงินเพราะต้องเปิดอีกห้องเลยตัดสินว่าจะเข้าไปนอนที่หอพักในมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อนเราก็ขับรถเข้ามหาวิทยาลัยตรงไปโซนหอพักชายคิดว่าจะปีนขึ้นหอด้วยความที่หอพักทุกตึกมีพี่ยามนั่งเฝ้าด้านล่างทางเข้าแล้วต้องเซ็นชื่อเข้าออกหอเราก็แบบนักศึกษาปีหนึ่งยังไม่อยากจะโดนหักคะแนนความประพฤติไอเราก็ผู้หญิงที่เป็นห่วงเพื่อนผู้ชายเราก็ลงไปกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนเป็นว่าตอนนี้เราลงจากรถไป3คนเป็นผู้หญิง2และผู้ชาย1เพื่อนผู้ชายที่จะปีนหอก็เดินลัดเลาะหาที่เหมาะๆที่จะปีนได้เพราะด้านหลังของหอพักคือเป็นป่าเป็นเขาค่อนข้างรับตาคนพอสมควรเราเลยคิดว่าจุดนี้เหมาะที่จะให้เพื่อนทำบาปพอดีห้องเพื่อนอยู่ชั้น3เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะปีนยังไงเพราะนี่มันเป็นครั้งแรกพอดีชั้นแรกด้านล่างเป็นลูกโรงกันขโมยคิดว่าเพื่อนน่าจะปีนได้เพื่อนผู้ชายเลยเริ่มปีนโครงเหล็กอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงคนเดินมาตอนแรกเราก็ตกใจกันมากเลยหันไปดูสรุปว่าเป็นผู้ชายดูท่าทางจะเป็นรุ่นพี่เขาก็มองมาแล้วก็ทำหน้านิ่งๆมองมาทางเราแบบเหมือนว่ามาทำอะไรตรงนี้แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าจะปีนหอเหรอเรา3คนก็มองหน้ากันแล้วพยักหน้าพี่เขาก็ยิ้มเหมือนรู้ทันก่อนจะกวักมือให้เพื่อนลงมาก่อนตีหนึ่งใช่ไหมไม่คุ้นหน้ามาเดี๋ยวพี่ปีนให้ดูก่อนว่าแต่ห้องอยู่ชั้นไหนพี่เขาถามเพื่อนชายของเราค่ะพวกเรามองหน้าพี่เขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เสียงนุ่มๆเพราะมากพอเห็นเพื่อนลงมาพี่เขาก็เดินไปจุดที่เพื่อนจะปีนเพื่อนผู้ชายก็บอกพี่ไปว่าพักอยู่ชั้น3พี่เขาก็หัวเราะเบาๆมาเดี๋ยวพี่ปีนให้ดูนะดูดีๆเดี๋ยวจะพลาดเราก็พยักหน้ากันอีกแล้วก็มองพี่เขาอย่างตั้งใจมากๆพอเขาเริ่มปีนแบบคล่องแคล่วคือดูก็รู้ว่าพี่เขาเซียนมากแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอจะถึงชั้น3อยู่ๆเหมือนพี่เขาพลาดหรือลื่น
ก่อนจะตกลงมาจนถึงพื้นตรงที่มันเป็นพื้นซีเมนต์เสียด้วยเรานี้สะดุ้งตัวเย็นวาบเพื่อนผู้หญิงเผยกรี๊ดออกมาเราเองก็ทำอะไรไม่ถูกก่อนที่พวกเราจะเดินเข้าไปหาเพราะคิดว่าไม่น่าจะรอดแบบว่าคนตกลงมาจากชั้น3หัวฟาดกับพื้นเราเห็นตาเขาเหลือกมีเลือดออกจมูกและคอเหมือนจะหักเพื่อนอีกคนทำอะไรไม่ถูกตัวสั่นกลัวไปหมดก้าวขาก็ยังก้าวไม่ออกอยู่ๆปากพี่เขาก็ขยับพร้อมกับหันมาทางเรา3คนที่ล้อมพี่เขาไว้ตอนเข้าไปดูอาการทั้งๆปากของพี่เขามีเลือดออกพี่เขาก็ยิ้มแบบยิ้มกว้างมากยิ่งยิ้มเลือดก็ยิ่งไหลออกมาก่อนที่จะพูดเสียงเย็นๆว่าอยากจะดูพี่ปีนอีกไหมมาเดี๋ยวพี่จะปีนให้ดูนะพูดจบรุ่นพี่คนนั้นก็ขยับทั้งที่แบบคอเขาห้อยแขนขาหักผิดรูปร่างแล้วค่อยๆ คลานค่อยๆปีนกำแพงขึ้นไปพอถึงจุดนั้นจากที่กำลังช็อกว่าพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าคือพวกเราวิ่งกรีดออกมาขนแขนขนขาลุกไปหมดเราจำได้เลยว่าเราร้องไห้ปากสั่นไปหมดเราวิ่งไปหาที่มีแสงไฟเอาง่ายๆก็คือตอนนั้นที่พึ่งที่เดียวของเราเราวิ่งไปหาพี่ยามก่อนจะร้องไห้ออกมาพี่ยามแกถามว่าเป็นอะไรก็เลยเล่าทั้งน้ำตาก่อนที่พี่เขาจะหัวเราะออกมาเบาที่นี่ไม่มีคนตกตึกตายหรอกหอยังใหม่อยู่แต่อาจจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามาเตือนว่าไม่ให้ปีนสรุปก็คือเรานั่งให้พยายามปลอบอยู่พักใหญ่และว่าพวกเรา4คนโดนหักคะแนนความประพฤติไปตามระเบียบหลังจากนั้นเราทั้ง4ไม่คิดจะปีนหอหนีอีกเลยค่ะ